สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องลูกอีสานสตูดิโอทุกคนนะครับผมมื้อนี้ก็พามาเบิ่งสวนทุเรียนครับของลูกของลูกยายแต่งครับผมอยู่เส้นนะครับบัดเมาบัดน้องแก้วครับผมอยู่ตรงอยู่ระหว่างมันเปื่อยนะครับหาอยู่นี่ก็ปลูกทุเรียนหาไร่ครับผมแล้วก็อีกไร่นึงบนไร่นึงครับประมาณ3งานแล้วก็ขุดสาครับผมนิดนึงเอาไว้ผมครับมาเบิ่งสวนทุเรียนกันครับผมนี่แหละครับเพิ่นปลูกได้ใกล้จะ3เดือนแล้วครับวันที่20นี่ก็จะครบ3เดือนครับมันเพิ่งรอดจากฝนครับมื้อไอ้ช่วงเบื้องหันนี้ครับผมนี่แหละครับมันก็เลยออกเป็นสภาพเหลืองแน่เขียวแน่ครับนี่ครับทั้งหมดอยู่นี่ก็120กว่าต้นครับ122ต้นมีปลูกทุเรียนหมอนท้องครับ122ต้นแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมครับนี่มะพร้าวน้ำหอมนี่สร้างมาจากบันแพ้วครับ100ต้นพันเตี้ยนะครับผมนี่แล้วก็ติดไอ้ท่อสาย PE ให้หมดแล้วครับเพิ่งจะครบครับผมเบิดไปทั้งเบิดหมดไปทั้งหมด6ม้วนครับ6ม้วนก็ตกไป 5,000 กว่าบาทแล้วก็กล้วยหอมท้องครับสั่งมาจากในเน็ตคือกันแล้วก็ไปซื้ออยู่ตลาดน้ำครับบวกกับหาอยู่กับบ้านอีกก็100กว่าต้นครับนี่แหละพี่น้องอยู่โซนนี้ก็โอ้ยจะบอกว่าจังไหนล่ะมันคนบ่ค่อยเฮ็ดครับมันปลูกยากอ่ะมันบ่คือดินแถวกันทะลักครับอันนี้โซนนี้เป็นโซนกันถล่มนี่ครับนี่ตัวนี้เนาะบ่ค่อยแตกนะครับนี่ก็แตกแล้วครับเริ่มแตกเมื่อกันบ่ถูกฝนเพิ่นบ่ไปใส่มาใส่เลยครับนี่ปลูกกล้วยไว้ข้างสปริงเกอร์ครับนี่พันน้ําหอมต้นนี้ก็นี่แหละครับมันเพิ่งได้น้ํามันก็เหลืองแน่เขียวแน่ค่อยๆครับค่อยๆว่ากันไปทุเรียนก็แตกยอดคักแล้วครับเริ่มแตกยอดคักแล้วก็ค่อยๆดูแลเอาครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับก็ฉีดสังกะสีครับกันหนาวให้มันอันนี้เบิ่งมาจากในเน็ตเลยครับนี่แหละครับก็ห่มด้วยใบไผ่ครับจากช่วงแรกนะครับที่มันถือฝนหนักๆนะครับผมมันเหลืองหมดเหลืองหมดทุกต้นเลยครับแถวนี้นึกว่ามันเป็นโรคเป็นไผ่บ่แม่นที่แท้มันบ่กินน้ํามันบ่กินปุ๋ยกินนี่ครับกินยาครับผมก็เลยนี่ล่ะมาปรุงเอาหลังจากฝนแล้วครับนี่ถึงที่พี่น้องลองร้อยมันยังเหลืออยู่ดิครับเหลืองๆนี่นี่ล้มพัดจนหักลมแรงครับอยู่นี่ลงทุนไปประมาณครึ่งแสนครับผมอยู่นี่บวกไปเรื่อยครับซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่ไปเรื่อยเพราะว่าเคยลองเฮ็ดแล้วรอบนึงครับใบเริ่มแตกยอดแล้วครับลองเฮ็ดได้รอบนึงครับแล้วก็มันก็เจ๊งไปครับเพราะว่าบริเวณร่องแบบนี้ครับนี่เป็นร่องให้น้ำไหลตรงนี้ครับช่วงหน้าน้ำมากอะโอ้ยถ่วมเบิดครับแถวนี้เป็นแกงเลยมางวดนี้ก็เอาไม้ครับเฮ็ดแบบเป็นร่องนี่แหละครับแล้วก็เอากล้วยหอมท้องมาปลูกเป็นพี่เลี้ยงครับแค่ไฟเป็นพี่เลี้ยงไปว่าหูตอนนี้มันน้อยอยู่เดี๋ยวรอมันใหญ่ก่อนครับก็คือที่อยู่บ่โดนครับมันใหญ่ไปก็ต้นทุเรียนอยู่แล้วนี่ครับมันก็แตกยอดแล้วครับตอนนี้มันได้แดดครับพี่น้องนี่งานนี้เลยครับเดี๋ยวผมถึงหนาวพอดีหนาวแรกนะครับโอ้โหว่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวผมที่พยายามถ่ายอัปเดตด้วยครับพี่น้องนี่ครับกล้วยนี่หมดครับนี่ถ้าปลูกได้หมดนี่โอ้ยเอาไปเบิดแล้วครับนี่ครับเริ่มแตกยอด
หลายนะครับข้างๆนี่ก็อีแม่ปลูกนี่ครับอีแม่เพิ่นปลูกไอ้หยานี้เปียไปเพิ่นวางอีพอวางแผนว่าเพิ่นสิเลี้ยงหมูเพิ่นนะเพิ่นปลูกจนอ้อมนะครับนี่อ้อมสวนนะครับหยานี้เปียเมื่อนี่ก็มาหดสวนมาลดสวนก็สวยครับมันสวยแล้วเพราะว่าส่งคนลงไปเคลียร์เขานะครับหนีน้ำครับเคลียร์เขาน้ำท่วมอยู่ท้ามครับนี่แหละครับยอดก็เริ่มแตกครับเฮ้ยมีแมงครับนี่โตแมงเลยนี่ครับแมงหัวสร้างมากินใบทุเรียนครับตะสังเป็นศัตรูพืชไม้เล็กหนึ่งไม้เล็กสองเลยครับเอาจังไรเดียวผมที่อัปเดตนะครับนี่ครับทุเรียนเป็นมันก็แตกครับนี่เริ่มแตกยอดเดี๋ยวผมไปขออนุญาตไปหดที่เตียนสลับว้าวน้ำก่อนครับตอนนี้อยู่ร่องนี่ครับร่องก็สวยอยู่ครับถือว่าให้แน่ขึ้นอยู่ดีกว่าช่วงหน้าฝนมั่งหันอยู่ครับช่วงหน้าฝนมั่งหันนี่เบิ่งบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเอาเลยครับผมถ้ามาคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องลูกอีสานสตูดิโอน้ำเนี่ยเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ